A Dog Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์ก็เป็นอีกเรื่องนะครับที่ผมบอกได้เลยว่าเตรียมน้ำตาเอาไว้ได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดูหนังกันกับผมนายส่องหนังในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกับหนังเรื่อง A Dog Way Home เพื่อนรักผจญภัย400ไมล์หนังเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังในประเภทผจญภัยนะฮะแล้วก็เป็นหนังสำหรับทาสหมาทาสแมวโดยเฉพาะเลยซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นก่อนจะดูบทรีวิวของผมนะครับฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหนังเรื่องนี้นะครับกำกับโดยชาลมาร์ตินสมิธนะครับแล้วก็นำแสดงโดยแอชลีย์จัดนะครับเอ็ดเวิร์ดเจมส์ออสมอนนะครับอเล็กซานดราชิปแล้วก็จัดจำหน่ายโดย Sony Picture นะครับผมบอกก่อนได้เลยนะครับว่าผมเห็นตัวอย่างจากหนังเรื่องนี้เนี่ยหนึ่งครั้งแค่ตัวอย่างก็ทำเอาผมสตันไปแล้วสำหรับทาสแมวทาสหมาอย่างผมเนี่ยตัวอย่างผมน้ำตาก็ปิ่มแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจเอาน้ำตาไปเสียกับหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะครับมาที่ความรู้สึกหลังดูนะครับมาที่บทภาพยนตร์ก่อนบทภาพยนตร์ของหนังเรื่องนี้นะ A Dog Way Home เนี่ยก็เป็นไดอะล็อกที่เหมือนแพทเทิลหนังที่เกี่ยวกับหมาแมวหรือว่าสุนัขทั่วไปเลยนะฮะไม่ได้แบบมีอะไรที่ซับซ้อนมากมายคือเรียกได้ว่าเป็นหนังดูง่ายหนังย่อยง่ายสไตล์ของหนังเรื่องนี้คือเป็นหนังครอบครัวเป็นหนังที่แบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีดูแล้วไม่ตึงไม่เครียดดูแล้วเพลิดเพลินไปกับตัวหนังซึ่งในบทภาพยนตร์ของเรื่องนี้นะครับเขาก็ทำได้ดีเลยทีเดียวคือดีกว่าหลายๆเรื่องที่เคยดูมาเยอะเหมือนกันนะมาที่มุมของนักแสดงนะครับมุมของนักแสดงนะครับคนอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าก็ไม่มีอะไรที่จะต้องท้วงติงนะครับว่าไม่ดีอะไรยังไงเขาก็ทำได้ออกมาดีทุกคนนะคือรู้สึกดูแล้วสมูทรู้สึกดูแล้วสนุกแต่ว่าที่ต้องชื่นชมนะครับนี่เลยเจ้าเบลล่าสุนัขตัวนี้เนี่ยตามเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมาพิทบูลนะฮะแต่ผมดูยังไงก็หมาไทยชัดๆคือหมาไทยพันทางที่เราเห็นทั่วไปเลยนะฮะผมก็คิดในใจว่าถ้าตัวนี้เนี่ยฝรั่งเห็นเป็นพิทบูลเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาเมืองไทยคงกลัวหมาที่อยู่ริมถนนกันมากนะฮะคือถ้าหน้าตาเหมือนพิทบูลขนาดนี้เอาเป็นว่าเบลล่าเนี่ยโอ้ผมแบบมีรางวัลนักแสดงหมายอดเยี่ยมไหมผมอยากจะยกให้มากเลยคือน่ารักแสดงดีแสนรู้คือแบบเฮ้ยซื้อต่อได้ไหมอ่ะอยากเอามาเลี้ยงที่บ้านน่ะคือน่ารักขนาดนี้คือหมาอีกตัวนึงที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าอินมากๆนะก็คือเจ้าฮาชิในหนังเรื่องฮาชิที่นำแสดงโดยริชาร์ดเกียร์นะฮะฮาชิเนี่ยที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมาตัวนึงนะที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นที่ไปเฝ้าเจ้าของที่สถานีรถไฟนะฮะทุกวันจนมันตายโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าขยี้แล้วขยี้อีกร้องห่มร้องไห้ลองให้เลยนะฮะทิชชู่เนี่ยแทบจะหมดม้วนเลยคือมันดราม่ามากๆแต่ว่าในทางกลับกันนะฮะ A Dog Way Home ไม่ใช่หนังที่เป็นดราม่าขนาดนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นผจญภัยนะฮะอย่าเข้าใจไปผิดทางมาที่องค์ประกอบศิลป์องค์ประกอบฉากแสงสีเสียงเทคนิคต่างๆนะฮะแล้วก็การตัดต่อหรือว่า CG ทั้งหลายในเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์เนี่ยก็เป็นหนังตลาดครับที่ภาพต่างๆดูแล้วก็สวยงามแบบเชิงบวกไปหมดซะทุกอย่างแสงสีเนี่ยสดใสนะในหนังเราก็ดูแล้วก็จะสมูทแล้วก็สนุกนะฮะแต่ว่าที่จะโดดๆอยู่ก็มี CG เล็กน้อยนะครับอันนี้ไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันดูออกว่าเป็น CG คือ CG ที่ผมหมายถึงในที่นี้คือสัตว์ประเภทอื่นๆนะครับที่เบลล่าเนี่ยต้องไปเจอแต่ตัวเบลล่าเนี่ยของจริงทุกฉากทุกซีนฮะแต่ว่าตัวอื่นๆที่ต้องไปเจอเนี่ยไปดูเองแล้วกันว่าตัวอะไรบ้างแต่ว่ามีเยอะเลยนะครับที่มาเข้าซีนเข้าฉากที่เบลล่าไปผจญภัยไปเจอมานะฮะแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ต้องใช้ CG เนี่ยมันก็ยังดูออกว่ามันเป็น CG นะอาจจะไม่ได้เนียนมากอะไรเท่าไหร่มาที่ด้านพุ่มกับนะครับพุ่มกับนะครับชาลมาร์ตินสมิธนะโอ้โหพุ่มกับคนนี้ก็มีผลงานมากมายนะฮะลองจดชื่อไว้แล้วไปเซิร์ชในวิกิพีเดียนะโอ้โหผลงานแกเยอะมากแล้วผลงานที่ทำหนังเกี่ยวกับสัตว์โลกเนี้ยก็มีพอสมควรนะทั้งทีวีซีรีส์ต่างๆโหเยอะมากนะทั้งหนังใหญ่ก็มีอยู่เหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยภูมิกับคนนี้แกทำออกมาได้แบบโดนจิตหัวใจผมมากเลยคือมันแบบเป็นหนังที่ดูแล้วฟีลกู๊ดประทับใจยิ้มทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็ทำงานออกมาได้ดีมากเลยผมยกนิ้วให้เลยนะครับเยี่ยมมากมาที่ภาพรวมทั้งหมดของ A Dog Way Home นะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้เน้นดราม่านะผมบอกไว้ก่อนที่ผมเกริ่นไว้ต้นเรื่องว่า
เสียน้ำตาแน่นอนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นน้ำตาแห่งความสุขนะครับน้ำตาแห่งความสุขจริงๆผมบอกได้เลยดูมาตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยหูมันกับความน่ารักมีทั้งหมามีทั้งแมวหูทาสแมวนี่ตายเกือนน่ะแล้วก็มีอะไรเยอะที่ผมไม่อยากจะบอกนะแต่มันจะเป็นการสปอยไปแต่เอาเป็นว่าทุกอย่างถูกผสมผสานลงตัวออกมาเป็น A Dog Way Home นะครับที่นำโดยเจ้าเบลล่าตัวนี้คือหนังเรื่องนี้เนี่ยไปดูเถอะครับยังไงก็มีความสุขเป็นหนังที่ดูแล้วมีความสุขนะครับดูแล้วแบบอยากจะไปซื้อหมาเลยอ่ะอยากจะไปเจอหมาที่ไหนเก็บมาเลี้ยงเลยนะครับคือแล้วหมาตัวนี้เบลล่าเนี่ยพระเอกเราเจอเป็นหมาจรจัดด้วยแล้วเก็บมาเลี้ยงโอ้โหมันได้ฟิลแบบนั้นเอาเป็นว่านะครับ A Dog Way Home เนี่ยผมให้ดีเยี่ยมมากๆเลยเป็นหนังที่คอหนังไม่ควรพลาดนะไม่ว่าจะเป็นคอหนังอะไรก็แล้วแต่สยองขวัญฆาตกรรมไซไฟแอคชั่นดราม่าอะไรมาดูเถอะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเห็นได้โปรโมทอะไรเยอะนะแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรมีคุณภาพแล้วทำให้คนดูมีความสุขทำให้ผมมีความสุขมากๆผมบอกได้เลยนะครับว่าผมเตรียมใจมาเสียน้ำตานะแล้วตอนที่ดูเนี่ยมีอยู่ซีนนึงต้องไปร้องไปเงยหน้าดูใจแข็งไม่ไหวครับน้ำตาร่วงแบบสองข้างน้ำตาร่วงนะครับหยดไม่ใช่หยุดคือล่วงลงมาเป็นสายไปจนถึงปลายคางไม่หยุดนะครับทั้งที่พยายามเตรียมใจว่าเราใจแข็งแล้วโอ้โหคิดดูว่ามันจะแบบปีติขนาดไหนถึงทำให้น้ำตาผมออกมาได้ขนาดนั้นสุดยอดมากครับโดยรวมนะครับ A Dog Way Home นะครับหนังเรื่องนี้นะผมก็เชียร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับไปดูได้เลยคือหนังบางเรื่องที่เข้ามาเนี่ยต่อให้เป็นฟอร์มยักษ์ก็มีหลายเรื่องก็อาจจะมีตะขิดตะขวงบ้างสำหรับผมนะแต่เรื่องนี้ผมไม่ติอะไรเลยผมชื่นชมนะครับแล้วก็ให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป9เต็ม10สำหรับ A Dog Way Home นะครับโดยเฉพาะเจ้าเบลล่าหมาแสนน่ารักตัวนี้ผมให้คะแนนทั้งหมดไป9เต็ม10นะครับไม่ว่าผมจะรีวิวชื่นชมอะไรสักเท่าไหร่บางคนก็อาจจะบอกว่าผมอวยหรือว่านู่นนี่นั่นนะคือผมบอกได้เลยนะครับว่าวิธีการรีวิวหรือว่าวิจารณ์ของผมเนี่ยผมจะดูที่แกนหลักการนำเสนอของผู้กำกับเป็นหลักนะครับและเขาสามารถตีโจทย์ได้ไหมในหนังที่เขาอยากจะนำเสนอและสามารถทำให้เข้าถึงผู้คนในกลุ่มนั้นที่เขาต้องการจะเอาหนังเรื่องนี้มาขายได้ไหมถ้าทำได้ถ้าไม่มีอะไรที่ขาดตรงบกพร่องเนี่ยไม่ซีเรียสเลยครับผมไม่เคยวิจารณ์ไปตามแนวทางไปตามความคิดตามความชอบใจของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะวิจารณ์ตามงานตามเนื้อผ้าของเขาเป็นหลักนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับทำความเข้าใจกันแต่ว่าจะทัศนคติอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็ขออภัยด้วยนะครับว่าถ้ามันขาดตรงบกพร่องหรือว่าเกินเลยอะไรยังไงก็ขออภัยมาที่นี้แต่สุดท้ายนะครับผมอยากบอกว่า A Dog Way Home เป็นหนังที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหากใครชอบ A Dog Way Home นะครับหรือว่าชอบการรีวิวคลิปนี้ก็กดไลค์ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูหนังขอให้ทุกคนมีความสุขกับเจ้าเบลล่าใน A Dog Way Home สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ